คือเวลานอนเนี่ยปัญหาที่เป็นเยอะที่สุดก็คือเรื่องของการหายใจคือเหมือนนอนไปสักพักนึงเนี่ยมันจะเหมือนหายใจติดขัดบางทีก็ไอออกมาด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนหายใจไม่ทั่วท้องอะค่ะคิดว่าการถ่ายเทของอากาศในห้องอะมันมีผลกับการนอนของโบมากเวลาเรานอนเปิดแอร์เราจะต้องปิดหน้าต่างทุกบานในห้องแอร์มันก็คือเหมือนหมุนเวียนอากาศอยู่แค่นั้นนะคะทุกครั้งที่ถ้าเกิดโบนอนแล้วไม่ได้เปิดแอร์แล้วเปิดหน้าต่างแล้วมันมีการโฟลว์ของอากาศที่ดีเนี่ยมันจะทำให้โบแบบหลับสบายมากขึ้นนะคะพอเราลองเปิดหน้าต่างคือเปิดแอร์นั่นแหละแต่เราเปิดหน้าต่างด้วยกว้างๆเลยนะกลายเป็นว่ามันดีขึ้นเพราะว่ามันเหมือนได้มีการแบบหมุนเวียนเอาคาร์บอนไดออกไซด์เอาอากาศในห้องอะไรออกไปอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้มากขึ้นค่ะแล้วก็การออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเหมือนแบบแข็งแรงมากขึ้นการคือวิธีการดูแลที่เบสิกอะแต่ว่ามันจะช่วยเหมือนภาพรวมทั้งหมดในชีวิตให้เราเหมือนแข็งแรงขึ้นค่ะเรียกได้ว่าโบใช้เวลาอยู่ในห้องนอนเนี่ยเกิน 80% ของเวลาทั้งหมดแล้วก็อีกห้องนึงเนี่ยก็คือห้องพระเพราะว่าโบใช้เวลานั่งสมาธิต่อวันเนี่ยไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงการหมุนเวียนของอากาศกับการหายใจเนี่ย ก็มีผลกับโบมากเหมือนกันค่ะอันนี้ก็กำลังสร้างบ้านใหม่อยู่ค่ะซึ่งพิถีพิถันมากในการสร้างบ้านหลังนี้พิถีพิถันเกินไปนิดนึง ก็เลือกวัสดุพวกฟินิชชิ่งเองเกือบทั้งหมดเลยค่ะใช้ทั้งไม้ใช้ทั้งกระเบื้องใช้ทั้งปูนเปลือยส่วนใหญ่แล้วโบตั้งใจจะแต่งให้เป็นสไตล์มินิมอลที่มีความเรียบเห็นแล้วสบายตาสบายใจแล้วก็สงบจากข้างในเรื่องของโทนสีเนี่ยขาวก็จริงแต่ขาวมีหลายเฉดรวมไปถึงคุณภาพของสีด้วยอย่างที่บอกว่าตอนนอนเนี่ยโบมีปัญหาเรื่องการหายใจแล้วก็โบก็มาเจอสีตัวหนึ่งซึ่งมันอเมซิ่งมากตรงที่ว่ามันเป็นสีที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้แล้วโบก็ตอนแรกโบก็รู้สึกไม่เชื่อเฮ้ยมีด้วยเหรอมันดูแบบดีเหลือเชื่อสีที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้แล้วพอมาศึกษาอ๋อที่มันดูดซับได้เพราะว่ามันคือหินปูนธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งจริงๆทางยุโรปเขามีใช้อยู่แล้วในการสร้างบ้านตั้งแต่สมัยโบราณมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นวัตกรรมใหม่ที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยคือเขาเพิ่มทำให้ตัวเนี้ยมันมีความคงทนแล้วก็ยึดเกาะได้ดีขึ้นคืออยู่ได้นานขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็ยังสามารถแบบดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เหมือนเดิมอีกอย่างนึงนะคะสีจระเข้ e-color by graphene stone เนี่ยทำมาจากหินลามสโตนใช่ไหมคะซึ่งนอกจากจะช่วยในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเนี่ยยังช่วยทำให้บ้านเย็นขึ้นด้วยใช้สี3ถังทาสี3ถังนะคะเท่ากับต้นไม้1ต้นใหญ่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเวลา1ปีซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะคะการใช้สีเนี่ยนอกจากที่เราจะได้ช่วยเรื่องสุขภาพตัวเองแล้วเรายังได้ช่วยโลกด้วยเพราะว่ามันเหมือนเราปลูกต้นไม้ขึ้นมาอีก1ต้นเพื่อช่วยโลกในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยค่ะโบแนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นสายรักสุขภาพแล้วก็สายรักสิ่งแวดล้อมนะคะคุณจะได้ดูแลสุขภาพคุณให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยรักษาโลกให้งดงามยิ่งขึ้นกว่านี้ค่ะสีจระเข้ e-color by graphene stone ค่ะลองมาใช้ดูแบบโบวี่